เมื่อกี้อากาศยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะแต่ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยกำลังจะตกฟ้ามืดมากเลยสงสัยเป็นพายุฤดูร้อนแน่ๆเลยแตงเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยกรมอุตุเพิ่งประกาศค่ะว่าให้ระวังฝนตกลมแรงลูกเห็บตกค่ะว่าแต่พายุฤดูร้อนคืออะไรทำไมหน้าร้อนถึงมีฝนตกได้เอิร์ธอเลิร์ทมีคำตอบค่ะพอเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็มักจะมีคำเตือนให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะฤดูร้อนของประเทศไทยจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเดือนเมษายนดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับประเทศไทยทำให้เราได้รับความร้อนเต็มที่สภาพอากาศก็จะร้อนอบอ้าวเป็นปกติแต่ว่าบางครั้งนะคะจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมแถบประเทศไทยตอนบนอย่างภาคเหนือหรือภาคอีสานพออากาศร้อนเจออากาศเย็นก็จะเกิดการแปรปรวนแบบฉับพลันจากการยกตัวเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฟ้าผ่าลมกระโชกแรงบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกลงมาได้เลยค่ะซึ่งพายุที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยากเลยเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยเขาก็จะประกาศเตือนภัยอยู่แล้วหรือไม่เนี่ยนะคะเราก็อาศัยการสังเกตสภาพอากาศด้วยตัวเองค่ะช่วงก่อนที่จะเกิดพายุฤดูร้อนนะคะเราจะรู้สึกว่าอากาศร้อนอบอ้าวมานานหลายวันไม่ค่อยมีลมพัดท้องฟ้าจะมืดๆมัวๆหน่อยแล้วก็เริ่มมีการสะสมตัวของกลุ่มเมฆจากนั้นก็จะเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งค่ะส่วนความรุนแรงของพายุฤดูร้อนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมวลอากาศร้อนและมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนมาปะทะกันยิ่งอุณหภูมิต่างกันเท่าไหร่ความรุนแรงของพายุฝนก็จะรุนแรงขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าพายุฤดูร้อนนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เกิดในพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนักนะคะแต่ว่าก็อันตรายค่ะเพราะว่ากระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาเรื่องของสภาพอากาศค่ะปกติแล้วพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงระยะเวลาไม่นานนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ระยะ 10-20 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะพัดทำลายสิ่งปลูกสร้างพัดกระเบื้องหรือว่าหลังคาหลุดปลิวเสียหายเป็นอันตรายกับผู้คนอาจจะมีต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนหรือว่ากีดขวางการสัญจรด้วยค่ะผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะออกช่อก็ร่วงหล่นเสียหายได้ง่ายรวมถึงฝนที่ตกหนักในพื้นที่เขตตัวเมืองระบายน้ำไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นอีกและถ้าหากเกิดฟ้าผ่าก็จะทำให้คนและสัตว์เลี้ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเกิดพายุฤดูร้อนค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงและที่สำคัญค่ะงดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดกลางแจ้งนะคะรวมถึงไม่ใส่เครื่องประดับที่มีส่วนประกอบของโลหะด้วยนะคะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและข่าวพยากรณ์อากาศจาก TNN Earthนะคะ